ใกล้เปิดเทอมกันเต็มทีแล้วนะคะก็ไปสำรวจกันว่าค่าใช้จ่ายอะไรบ้างในช่วงเปิดเทอมที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องเตรียมจ่ายแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยเพราะว่าไปสำรวจมาก็ล้วนแล้วแต่เป็นของที่ค่อนข้างจำเป็นนะคะทีมข่าว Family News Today ไปที่ย่านบางลำพูกรุงเทพมหานครแน่นอนว่าเป็นแหล่งที่ขายชุดนักเรียนเครื่องแบบอะไรต่างๆอุปกรณ์การเรียนการสอนนะคะช่วงนี้บรรดาผู้ปกครองเริ่มพาบุตรหลานมาซื้อชุดนักเรียนกันแล้วค่ะร้านขายชุดนักเรียนย่านนี้ส่วนใหญ่บอกว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีวัตถุดิบในการผลิตระยะนี้มีราคาสูงขึ้นค่าแรงก็สูงขึ้นยังไม่ได้ปรับราคาสินค้าขึ้นตามเลยแล้วก็มีการเข้าร่วมกับกรมการค้าภายในที่ทางกรมเขาขอความร่วมมือผู้ประกอบการสินค้าชุดนักเรียนให้ช่วยกันตรึงราคาสินค้าก่อนแล้วก็ลดราคาสินค้าลงร้อยละ10เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้ผู้ปกครองในภาวะที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวแบบปัจจุบันนี้นะคะสำหรับราคาขายชุดนักเรียนของชั้นอนุบาลเฉลี่ยอยู่ที่ชุดละ300บาทราคาเสื้อนักเรียนชายหญิงเฉลี่ย225บาทส่วนกางเกงและกระโปรงราคาเฉลี่ยอยู่ที่ตัวละ250บาทก็ขึ้นอยู่กับขนาดของเด็กๆที่สวมใส่ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็มีค่าปักชื่อที่มีราคา20ถึง60บาทถ้าเป็นอักษรโรงเรียนอย่างเดียว20บาทค่ะแต่ถ้ามีโรงเรียนและชื่อนามสกุลราคา60บาทลองไปฟังผู้ประกอบการ อธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของราคาสินค้าเหล่านี้กันค่ะ3ชุดครับ3ชุดแล้วก็มีชุดพละมั่งมีชุดเนตรบ้างครับราคาแล้วเป็นสินค้าควบคุมของกระทรวงพาณิชย์ครับกรมค้าภายในครับควบคุมสมอก็ขายราคานี้มา4ปีแล้วครับนะปีนี้สมอร่วมกับกรมค้าภายในลด 10% ของเครื่องแบบของเรียนรัฐบาลครับก็ผู้บริโภคก็ได้ซื้อของได้ถูกลงก็เซฟดังถ้าลูกหลายคนก็เซฟได้หลายร้อยครับนอกจากเสื้อผ้าชุดนักเรียนนะคะที่พอถามผู้ประกอบการก็ส่วนหนึ่งแต่ถามพ่อแม่ผู้ปกครองเขาก็แสดงความเห็นว่ามันจำเป็นต้องซื้อค่ะมันเลี่ยงไปไหนไม่ได้ราคาจะขนาดไหนก็ตามนี่นะคะแล้วก็นอกจากชุดนักเรียนเครื่องแบบที่ไปเรียนปกติแล้วยังมีชุดพละอีกที่จะต้องผูกขาดซื้อกับทางโรงเรียนเฉลี่ยชุดละประมาณ400บาทด้วยแล้วก็ยังมีชุดลูกเสือยุวกาชาดเนตรนารีรองเท้านักเรียนรองเท้าหนังคู่หนึ่งแล้วก็ต้องมีรองเท้าพละอีกต้องมีถุงเท้าอีกแล้วไม่ใช่แค่ชุดเครื่องแบบภายนอกต้องมีเสื้อกล้ามเสื้อซับในอีกนะคะอุปกรณ์การเรียนเครื่องเขียนหนังสือค่ารถรับส่งค่าหอพักด้วยก็มีถ้าบางบ้านให้เด็กๆอยู่หอซึ่งถ้ามีบุตรหลาน1คนก็เฉลี่ยค่าเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียนและค่าจิปาถะไม่รวมค่าเทอมที่ผู้ปกครองต้องเตรียมเงินก่อนเปิดภาคเรียนเฉลี่ยคนละประมาณ 5,000 บาทค่ะลองไปฟังผู้ปกครองพูดเรื่องนี้เพิ่มเติมค่ะของน้องขึ้นป.1มันก็ใหม่หมดเลยก็จะมากกว่าปกตินิดนึงแล้วค่าเทอมเข้าใหม่เนี่ยมันก็จะมากกว่าเหมือนกับคนเข้าเรียนนะคะมันจะเสียอะไรมากกว่าเด็กเก่าอย่างอันนี้มาซื้อก็กะให้เขาประมาณ3ชุดส่วนชุดพละเนี่ยโรงเรียนเขาก็คล้ายๆผูกขาดว่าต้องซื้อกับเขาบอกตามตรงพวกชุดพวกเนี้ยคือเราคงต่อรองหรือว่าขอลดอะไรไม่ได้อ่ะก็ต้องซื้อตามเอาความสะดวกเป็นหลักถ้าเกิดเป็นไม่ได้นะอยากจะให้มันมีเรื่องไงทางเรื่องคือรุ่นพี่ที่บอกว่าให้บริจาคหรือว่าให้ผู้ปกครองมันเลือกเอาเองอ่ะตามสภาพเสื้อนี่อาจจะไม่ได้แต่กางเกงเนี่ยอย่างของตัวเองอ่ะยังเอาไปให้คนอื่นต่อเลยเพราะมันคือมันยังดีอยู่ค่ารถรับส่งค่าเทอมค่าอาหารอะไรพวกเนี้ยทุกอย่างอ่ะอ๋อก็เรื่องเสื้อผ้าค่ะแล้วก็เรื่องค่าโรงเรียนกระเป๋ารองเท้าทุกอย่างเฉพาะชุดนักเรียน2คนนะคะตอนนี้ 5,000 กว่าบาทก็ยังได้ไม่ครบยังไม่ได้รองเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้แต่เสื้อกับกระโปรงก็พยายามใช้น้อยก็พยายามซักเอาซักบ่อยๆแต่นี่ต้องหาเงินกันเยอะเลยช่วงเปิดเทอมทีนึงก็ต้องประหยัดอย่างอื่นนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างอื่นแทนก็ต้องมาซื้อเสื้อผ้าให้เด็กๆเด็กๆหลายคนดูรายการของเราอยู่ก็จะได้เข้าใจคุณพ่อคุณแม่นะฮะภาระค่าใช้จ่ายแต่การลงทุนการศึกษาคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมได้โชคดีหน่อยลูกทั้งสองคนเนี่ยเป็นผู้หญิงทั้งคู่พอคนโตใส่เสร็จก็ยกให้น้องต่อแล้วน้องยอมไหมก็ต้องยอมพ่อแม่ก็ต้องสอนด้วยใช่ไหมคะว่าอันไหนของดีของใหม่อยู่เพราะมันยังสภาพมันยังใช้ได้แต่ว่า
มันต้องมีการแก้ชื่อต้องปักชื่อใหม่เลาะชื่อเก่าออกแล้วก็แก้ใหม่อย่างนี้ดีตอนนี้หลายๆบ้านก็เป็นแบบนี้นะครับพาท่านผู้ชมไปดูอีกที่หนึ่งที่จังหวัดเชียงรายพูดถึงเรื่องของการปักเสื้อปักชุดนักเรียนนะฮะชื่อโรงเรียนนะครับชื่อตัวเองนะครับชื่อสถาบันต่างๆปรากฏว่าตอนนี้คนไปเข้าคิวรอปักกันเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงรายตอนนี้นะฮะคิวในแต่ละวันเนี่ยเยอะมากๆเยอะก่อนหน้านี้หลายเท่าตัวคือถ้าเกิดว่าใครจะไปทำช่วงนี้ต้องจองคิวล่วงหน้าประมาณ 4-5 วันคือปกตินะครับถ้าเป็นช่วงเวลาธรรมดาธรรมดารอรับได้เลยด้วยซ้ำสั่งเช้าได้เย็นหรืออีกวันหนึ่งไม่เกิน2วันนะฮะแต่อย่างนี้ต้องรอประมาณเกือบ1สัปดาห์นะฮะทุกทีเนี่ยจะมีคนนำเสื้อมาปักวันหนึ่งประมาณ 3-5 ตัวแต่เชื่อไหมครับว่าตอนนี้งานเข้าเยอะมากๆวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า 50-70 ตัวพี่หนิงนะฮะแต่นั่นก็นำมาซึ่งรายได้ของร้านปักเสื้อนักเรียนนะฮะก็อยู่ที่ประมาณเพิ่มขึ้นนะฮะ 2,000 บาทต่อวันนะครับราคาไม่แพงตัวหนึ่งเนี่ยค่าปักอยู่ที่ประมาณ 20-100 บาทขึ้นอยู่กับความยากง่ายแล้วก็รายละเอียดบางทีบางครั้งอย่างที่ผมบอกไปต้องมีการเลาะชื่อเก่าออกเลาะชื่อพี่ออกหรือเปลี่ยนโรงเรียนแต่ชุดคล้ายๆกันเอามาใส่ซ้ำได้ก็ตรงเนี้ยช่วงเย็บออกเย็บเข้านะฮะอาจจะมีราคามากหน่อยแต่ทางร้านเนี่ยบอกว่าหลายๆคนเนี่ยเลือกที่จะซื้อเสื้อใหม่มากกว่าที่จะเลาะเสื้อเก่านะฮะถ้าสภาพยังดีอยู่เขาก็จะใช้เสื้อเก่าแต่ถ้าเกิดว่ามันทำใจไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าการเลาะของเก่าออกและใส่ของใหม่เนี่ยมันอาจจะทำให้เสื้อเนี่ยเสียหายได้โดยเฉพาะจุดที่เย็บนะครับค่ะร้านที่ไปถ่ายมานี่อุปกรณ์ทันสมัยทีเดียวนะคะ บางร้านยังไม่มีอุปกรณ์ขนาดนี้เลยค่ะพูดถึงการไปโรงเรียนเราก็มีเรื่องราวความประทับใจของวัยรุ่น2คนในการมุมานะเดินทางไปโรงเรียนนะคะแล้วก็หลายคนก็ขนานนามว่าคู่นี้ล่ะค่ะเป็นตัวอย่างของมิตรภาพของคำว่าเพื่อนแท้ได้เลยนะคะเป็นวัยรุ่นชาวจีนค่ะเป็นวัยรุ่น2คนชื่อเสี่ยฉูวัย18ปีแล้วก็เป็นเพื่อนผู้พิการอีกคนหนึ่งชื่อจางฉือวัย19ปีเขาอยู่ด้วยกันช่วยเหลือกันมาแบบนี้นะคะตลอดระยะเวลากว่า3ปีเสี่ยฉูต้องอุ้มเพื่อนผู้พิการไปเรียนทุกวันเลยเพราะว่าจางฉือนี่ที่พิการเพราะว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อเสื่อมนะคะปัจจุบันก็ยังไม่สามารถรักษาอาการได้ร่างกายก็อ่อนแรงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่ก็ยังมีจิตใจที่ใฝ่เรียนเขาก็รักการเรียนอยากไปโรงเรียนก็ได้อาศัยเสี่ยฉูนี่แหละค่ะที่ดูแลเพื่อนคอยช่วยเหลือทุกอย่างอุ้มพาเพื่อนไปในที่ต่างๆไปถึงโรงเรียนแล้วช่วงพักกลางวันช่วงรับประทานอาหารเขาก็เป็นนำอาหารของเขามาให้เพื่อนให้ได้รับประทานด้วยนะคะนอกจากนี้ทั้งคู่ยังเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเป็นอันดับต้นๆของชั้นเรียนด้วยอันนี้ยิ่งน่ายกย่องเข้าไปใหญ่เลยรองผู้อำนวยการโรงเรียนต้าฉูที่วัยรุ่น2คนเรียนอยู่นั้นบอกว่าด้วยความช่วยเหลือของเสี่ยฉูเนี่ยทำให้จางฉือไม่เคยขาดเรียนเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพื่อนดีเพื่อนแท้นะครับหาเพื่อนแบบนี้ยากมากๆในสังคมทุกวันนี้นะครับช่วงหน้าครับกลับมาดูอีกหนึ่งเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันบ้างนะครับเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยที่อาจจะเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นแบบฉับพลันเราจะนำเทคโนโลยีล่าสุดมาใช้ก็คือการใช้โดรนตัวนี้นี่เองช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันครับ